การที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเราต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโรงเรียนใหม่ๆพบเจอกับสังคมใหม่ๆมันคงน่าสนุกและน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับผมแล้วเหมือนผมจะเจอเรื่องที่ไม่สนุกเหมือนกับคนอื่นนะสิเพราะว่าผมต้องเจอกับเจ้าพวกนี้ถามว่าผมไม่มีความสุขเวลาเจอพวกมันยังไงน่ะหรอครับทุกคนก็ลองดูนี่ครับแม่งเดินมาก็ดูเลยว่าโคตรนักเลงเฮ้ยเด็กใหม่เหรอใหม่เรียนไหนอ่ะอ๋อมาจากอีสานครับนี่คนอีสานเหรอเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับไม่โคตรเหยียดการมีกีฬาเลยชี้อ่ะทรงแม่งดีว่ะระวังโดนสอนทรงแม่งนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วอ่ะยังมีการเหยียดกันอยู่อีกเหรอเฮ้แม่งโคตรเฉิมเลยว่ะและอีกอย่างเมื่อเช้าผมกินลาบสุกมามันจะมีกลิ่นลาบเลือดได้ไงแม่งความคิดไม่ดีจมูกยังไม่ดีอีกประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เปิดกว้างด้านความคิดเห็นซึ่งก็มีผู้คนมากมายมาแสดงความคิดเห็นถึงคนต่างจังหวัดและบางทีเขาก็พูดกันแค่สนุกปากเป็นมุกตลกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของคำพูดนั้นเลยไม่รู้ว่าผมเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกับพวกมันไม่ว่าผมจะทำอะไรผมก็เจอแต่พวกมันขนาดผมกินข้าวผมยังต้องเจอพวกมันเลยแม่คนอีสานกินข้าวไม่อร่อยจริงๆก็เสือไปแล้วเมื่อกี้เป็นแค่ข้อนี้อุ้ยเชี่ยโคตรกลมเลยจ้าหายไปเลยหรอความสุขเดียวของผมตอนนี้ก็คงเป็นการกินไอติมละมั้งแต่เหมือนพระเจ้าไม่อยากให้ผมได้กินไอติมอย่างอเด็ดอร่อยโทษทีว่ะคนอีสานนายแม่งไม่มีค่าให้เรามองเห็นว่ะทำร้ายคนอื่นแล้วยังไม่พูดคำว่าขอโทษสักคำพวกมึงนี่แม่งโคตรสุดเลยว่ะแต่เหมือนพระเจ้าจะไม่ใจร้ายกับผมเสมอไปและทำให้ผมรู้ว่ายังมีผู้คนที่ให้เกียรติและเคารพผู้อื่นอยู่แน่นอนนะครับว่าเราไม่สามารถไปห้ามให้ผู้อื่นออกความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าพวกเราก็เป็นคนเหมือนกันทุกคนทุกภาคทุกจังหวัดล้วนมีค่าเป็นของตัวเองไม่ควรไปด้อยค่าคนอื่นเพราะเขานั้นไม่ใช่คนในสังคมที่ตนอยู่ไอ้มาจากอีสานครับคนอีสานแล้วเนี่ยโอ้ย